ถ้าพูดถึงประเด็นการผลักดันให้คุณอภิสิทธิ์นั่งประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ต้องเรียนว่าเรื่องนี้ไม่ได้เริ่มต้นที่พรรคประชาธิปัตย์นะครับเป็นการเริ่มต้นจากพรรคการเมืองฝ่ายค้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจุดประกายจากคุณวันมูฮัมหมัดนอมัตฮาหัวหน้าพรรคประชาชาติแล้วก็มีเสียงขานรับจากพรรคการเมืองต่างๆไม่ว่าพรรคเพื่อไทยนะครับหรือพรรคอนาคตใหม่หรือพรรคชาติไทยพัฒนาแล้วก็ขยายวงไปถึงสมาชิกวุฒิสภารวมไปถึงกลุ่มต่างๆเห็นว่าคุณอภิสิทธิ์เนี่ยมีความเหมาะสมที่จะนั่งในตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญชุดนี้แต่ว่าเมื่อพรรคพลังประชารัฐออกมาท้วงติงและออกมาทวงถามเรื่องตำแหน่งประธานกรรมาธิการชุดนี้ว่าควรจะเป็นของพรรคพลังประชารัฐซึ่งพรรคเป็นพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาลก็ต้องเรียนว่าก็เป็นสิทธิ์นะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นสูตรสำเร็จรูปหรือว่าเป็นข้อบังคับที่ตายตัวว่าพรรคการเมืองใหญ่จะต้องได้นั่งตำแหน่งประธานกรรมาธิการนะครับซึ่งจะเห็นได้ชัดว่าหลายๆคณะกรรมาธิการก็มีพรรคการเมืองอื่นเข้ามานั่งตำแหน่งประธานทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าอยู่ที่ความเหมาะสมของคนที่จะมานั่งในตำแหน่งนี้มากกว่านะครับไม่จำเป็นว่าต้องฟิกว่าเป็นของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งผมว่าคุณอภิสิทธิ์มีคุณสมบัติเพียบพร้อมนะครับซึ่งหลายๆฝ่ายก็ได้พูดถึงแล้วว่ามีความเหมาะสมเพราะผมคิดว่าการที่เอาคุณอภิสิทธิ์มาเป็นประธานกรรมาธิการชุดนี้เนี่ยน่าที่จะเป็นการสร้างความสมานฉันท์และสร้างความปรองดองนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าพรรคพลังประชารัฐยังยืนกรานที่จะเอาคนของตัวเองมาเป็นประธานผมก็เชื่อว่าจะไม่ได้รับการยอมรับจากซีกของพรรคฝ่ายค้านซึ่งก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเรากำลังสร้างเวทีเพื่อให้ทุกฝ่ายได้ลงความคิดเพื่อทุกฝ่ายหาจุดลงตัวนะครับในการแก้รัฐธรรมนูญดีกว่าสร้างกรรมาธิการชุดนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งของการต่อสู้กันทางความคิดทางการเมืองนะครับเพราะผมคิดว่าคุณอภิสิทธิ์มีความเหมาะสมเหมือนกับหลายๆส่วนนะครับที่สนับสนุนเพราะก็อยากจะเรียนไปยังพรรคพลังประชารัฐว่าเราไม่ได้ตีตราจองเราไม่ได้อยากได้ตำแหน่งนี้แต่เพียงว่าตำแหน่งนี้ที่มีการเสนอคุณอภิสิทธิ์เนี่ยเป็นการเสนอจากภายนอกไม่ใช่เป็นการเสนอจากพรรคประชาธิปัตย์เพราะฉะนั้นอยากจะขอวิงวอนว่าขอให้พรรคพลังประชารัฐนะครับได้คำนึงถึงความเหมาะสมนะครับแล้วก็ความลงตัวความสมานฉันท์และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการทำงานในการตักดันตั้งกรรมาธิการชุดนี้ขึ้นมาครับ